เกมที่2ถ้าไปเที่ยวเดี๋ยวไปช่วยกติกาก็ง่ายๆครับให้ทั้ง7คนช่วยกันแพ็คของทุกชิ้นลงกระเป๋าให้หมดทุกชิ้นแล้วปิดกระเป๋าไปแต่ละครั้งหยุดเวลาใครเร็วกว่าชนะไปเลยครับเฮ้ยบอยว่าแต่ของมันมีอะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้คือเป็นของที่ครอบครัวผมเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็จะพกติดตัวไปด้วยตลอดใช่ลูกบอลลูกบอลแม่ไงแม่เป็นคนชอบเล่นลูกบอลแม่ชอบเล่นน้ำอ๋อเหรอครับแต่ว่าเป็นคนที่กลัวน้ำเพราะว่าโดนหมากัดโดนหมากัดปั๊บเวลาจะลงน้ำเนี่ยกลัวจะจมน้ำก็เลยพกลูกบอลนี้ไว้จะได้ตัวลอยเซฟตี้ไว้ถูกต้องโอเคก็เลยมีลูกบอลหลายอันใช่แล้วก็มีตุ๊กตาตุ๊กตาหมอนอิงเอาไปทำไมพ่อติดไงอ๋อเหรอครับพ่อนี่มาจากเมืองจีนเป็นคนเสือพื้นหมอนใบหมอนนี่คือหมอนเป็นใบแรกที่เขามาเหยียบประเทศโรสัมภารมาด้วยใบนี้เลยใช่ใบนี้เลยเอามาแล้วนี่เราไปเที่ยวเล่นน้ำทำไมต้องมีโอ้โหรองเท้าเดินทางขนาดนี้พี่สาวตอนนั้นไปเรียนรดครับผมแล้วรองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่เขาต้องใส่ลุยตลอดเวลาพี่สาวสูง190แบบไม่ไปตีนใจเป็นรองเท้าที่ว่าเผื่อพี่สาวอ๋อฟรีไซส์ซื้อไว้ตอนนั้นโอเคโอเคอ๋อมีเสื้อผ้ามีอะไรอันนี้ลูกบอลลูกบอลนี่ของแม่ครับโทษนะฮะเอาสารส้มไปทำไมฮะอันนี้ของพ่อพ่อเป็นคนที่ไม่ชอบใช้แป้งอ๋อเหรอครับชอบใช้โรออนสารเคมีเป็นคนยุคโบราณยุคโบราณใช้สารส้มครับแล้วเวลาพกทีเนี่ยเขาใช้ทีนึงอ่ะครึ่งก้อนนะอาบน้ำเสร็จถูครึ่งก้อนเลือดพ่อไม่ซิปเลยหรอกลัวว่าเดี๋ยวจะมีกลิ่นตัวอ๋อโอเคแล้วเป็นชีวิตก็เลยเอานี้ไปด้วยอันนี้ของดีของดีของดีสารส้มก็ขันด้วยพ่อเป็นคนแบบตักขันในตุ่มอาบมันสดชื่นกว่าเดี๋ยวโทษนะไปเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยยุโรปไม่ใช่เหรออันนี้อะฮะอันนี้ไปหัวหินครับอ๋อไปหัวหินหัวหินเองอ๋อโอเคโอเคถือว่าไปตักน้ำถูกต้องโอเคโอเคถามจริงๆไปทุกที่เนี่ยเขาก็มีผ้าห่มให้เอาไปเพิ่มอีกทำไมครับไม่ได้เลยผ้าห่มเนี่ยพี่สาวเป็นคนที่ขี้หนาวมากคือบางทีไปแบบพักตามสนามบินต่างๆเนี่ยมันหนาวขึ้นมาทำยังไงตัวสั่นไม่มีหยิบออกมาเราต้องหยิบออกมาตลอดเวลาผมได้ทุกที่ผมได้ทุกที่ทุกเวลาโอเคโอเคแล้วก็เสื้อผ้านี่ก็เป็นของคุณพ่อราคาทั้งหมดครับทั้งเหล่านี้ของคุณพ่อหมดเลยพ่อหมดพ่อเป็นคนสายแฟชั่นโอ้พ่อแต่งตัวจัดเหมือนกันนะใช่โอเคนี่คือของทั้งหมดของประหลาดเหมือนกันนะฟอยนะใช่ครับผมทั้งสามารถครับผม